สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูต้นพันธุ์สมุนไพรนะคะชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะคะในตัวเองเลยก็คือต้นขู่นะคะหรือบางพื้นที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าต้นหนาดวัวนะคะเดี๋ยวไปดูต้นพันธุ์กันดีกว่าค่ะนี่จะเป็นลักษณะของต้นขู่นะคะเขาจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะปกติจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดนะคะเดี๋ยวพอเขาออกดอกเนี่ยเขาก็จะมีเมล็ดนะคะก็จะเอาเมล็ดตัวนั้นไปเพาะเนาะแต่เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะลองวิธีการควบแน่นดูนะคะว่าจะใช้กิ่งไปควบแน่นเนี่ยแล้วเขาจะขึ้นหรือเปล่านะคะตัวขู่เองเนี่ยเขามีสรรพคุณในตัวเองค่อนข้างเยอะนะแต่ที่สรรพคุณที่เด่นๆของเขาเนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการรักษาพวกโรคเบาหวานได้นะฮะลดความดันก็ได้ด้วยแล้วก็ขับปัสสาวะนะฮะแล้วก็ลดการบวมน้ำนะฮะพวกแก้ไขเรื่องพวกปัสสาวะขัดเบาอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็แก้นิ่วในไตได้ด้วยนะฮะตัวนี้เวลาที่เขาใช้วิธีการใช้อ่ะนะในการรักษาพวกนิ่วนะฮะก็เขาก็จะเอาต้นสดนะฮะประมาณสัก1กำมือนะฮะน้ำหนักก็ประมาณ 50-60 กรัมนะหั่นซอยนะฮะแล้วก็เอาไปต้มในน้ำนะฮะต้มน้ำประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็นำน้ำต้มเนี่ยมาดื่มรับประทานนะฮะก่อนอาหารนะฮะประมาณ1ถ้วยนะฮะถ้วยกาแฟอย่างเงี้ยค่ะ3เวลาตัวนี้เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของแก้ไขเรื่องปัสสาวะติดขัดได้ดีนะคะแล้วก็รักษานิ่วในไตได้นะคะตัวนี้รวมถึงเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ความดันได้ด้วยนะคะปกติเนี่ยใบขู่เนี่ยทานได้นะคะตัวนี้ก็คือทานเป็นผักนะคะกับยอดมันอ่อนๆเนี่ยทานรับประทานเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็เอาไปทำเป็นพวกแกงพวกนี้แกงคั่วกินกับหรือไม่เคียงกับพวกเขาเรียกว่าอะไรเส้นขนมจีนอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะตัวเนี้ยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะว่ามันรสชาติเป็นยังไงรสชาติของใบขู่เนี่ยไม่ขมนะจะออกเฟื่อนๆนิดนึงคิดว่าถ้าแบบตัวเนี้ยเอาไปลวกนะฮะอร่อยก็คือลวกจิ้มกับน้ำพริกนะเพราะว่าโดยปกติอ่ะจะไม่ขมสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มันนะมันอร่อยค่ะทานได้นะสำหรับยอดนะก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้ดีนะคะตัวนี้นอกจากสรรพคุณที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยยังสามารถรักษาในเรื่องของโรคลิ้นสีดวงได้นะมีลิ้นสีดวงที่จมูกนะถ้าลิ้นสีดวงที่จมูกเนี่ยเขาก็จะเอาในส่วนของเปลือกนะเนี่ยต้นนะฮะถ้าเป็นต้นใหญ่เนี่ยเขาก็จะลอกเอาเปลือกออกนะฮะแล้วก็เอาไปสับนะฮะหั่นเป็นฝอยๆๆแล้วก็เอาไปตากแห้งนะฮะแล้วก็เอาไอ้เส้นๆนั้นน่ะมามวนยาสูบนะฮะก็คือลมหัวลิ้นสีดวงที่อยู่ในจมูกนะฮะหรือว่าพวกอาการไซนัสเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะฮะตัวนี้นะแล้วก็ส่วนอีกส่วนนึงก็คือพวกลิ้นสีดวงทวารหนักนะฮะก็คือเขาก็จะใช้ใบเนี่ยฮะใบสดเนี่ยไปตำนะฮะคั้นน้ำก็ได้คั้นเอาน้ำแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นอ่ะของใบขู่นะฮะก็คือไปทาตรงหัวลิ้นสีดวงแล้วก็หัวลิ้นสีดวงก็จะค่อยๆ ยุบตัวลงนะฮะตัวนี้สรรพคุณเยอะมากๆในตัวเองนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังแก้พวกอาการโรคกระสายปวดเมื่อยปวดตามข้ออะไรก็ได้ด้วยนะคะสรรพคุณเยอะจริงๆนะคะรวมถึงจะมีงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับการนำใบขู่เนี่ยสารสกัดของใบขู่เนี่ยไปรักษานะคะเกี่ยวกับพวกโรคมะเร็งนะก็พบว่าเนี่ยสารสกัดจากใบขู่เขามีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะมะเร็งสมองนะคะมะเร็งปากมดลูกนะตัวนี้ก็เป็นงานวิจัยนะคะตัวนี้โอเคก็ยังไงขอจบแนะนำต้นขู่นะหรือต้นหนาดวัวไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าจะแนะนำต้นสมุนไพรดีๆมาฝากกันนะคะฝากกด Subscribe ช่องด้วยนะคะตรงปุ่มตรงกลางนี่เลยค่ะ